เคในอันดับถัดไปนะครับผมก็จะหลังจากที่เราติดตั้ง VirtualBox มาแล้วนะครับก็คราวนี้ผมจะไปติดตั้งสำรวจนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ใน VirtualBox ที่เราเพิ่งติดตั้งแล้วก็รันขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะไปเพิ่มนะ Network Interface อันใหม่ครับคราวนี้ถ้าลองล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ใช้คำสั่ง if config ครับคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่จะ list network ที่เป็น network ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Ubuntu ในปัจจุบันนะอยู่นะครับซึ่งในที่นี้จะเห็นได้ว่ามี network อยู่2 network นะก็คือ network interfaceนะ ENP 0 S 3แล้วก็ Network Interface อีกอันหนึ่งก็คือ Low หรือว่า Loopback Interface Network Interface นะครับก็คือช่องทางที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะสื่อสารกับระบบเครือข่ายได้นะฮะก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับสายที่เอามาต่อกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่จะเป็นตัวจัดการทำให้เครื่อง Ubuntu เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในที่นี้ก็คือเครื่อง Virtual Machine เครื่องนี้สามารถที่จะคุยติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้นะครับดาวน์โหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์อะไรต่างๆได้ก็จะต้องทำผ่านตัว Network Interface นะซึ่ง Default Network Interface สำหรับUbuntu ที่ได้รับการติดตั้งบน VirtualBox เนี่ยนะก็จะเป็น ENP 0 S 3นะครับในภาพนี้นะแล้วก็ IP address นะที่ได้รับการกำหนดขึ้นมาก็จะเป็น 10.0.2.15 ซึ่งจะเป็น IP address ของNAT protocol นะครับNAT protocol จะเป็นโปรโตคอลที่ทำให้ Virtual Machine ส่งข้อมูลผ่านNetwork ของเครื่องที่มันรันอยู่บนนั้นก็คือในที่นี้ก็คือส่งผ่านเน็ตเวิร์กของเครื่อง Windows 10นะที่เรากำลังใช้กันอยู่นะตอนนี้นะแล้วก็จากนั้นตัว Windows 10ก็จะส่งข้อมูลออกให้โอเคคราวนี้ส่วน Loopback Interface อันนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้ในกรณีที่มีการสื่อสารเวลาที่คุณส่งข้อมูลไปที่ IP address 127.0.0.1 นะครับอันนั้นคือเหมือนกับส่งข้อมูลกลับมาให้ตัวเองเขาถึงเรียกว่ามันเป็น loopback นะครับอันนี้จะใช้สำหรับซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่ต้องการที่จะมีการติดต่อกับซอฟต์แวร์หนึ่งซึ่งอยู่บนเครื่องของตนเองนะครับหรือบนเครื่องเดียวกันก็จะใช้loopback interface แล้วก็ IP ที่จะเป็นตัวแทนของ loopback interface ในที่นี้ก็คือ 127.0.0.1โอเคคราวนี้จากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของ host only network แต่ว่าก่อนที่จะไปทำอะไรกับ host only network ตอนนี้ผมจะขอปิดเครื่องนี้ไปก่อนนะครับการปิดเครื่องนี้นี่ก็ใช้วิธีได้หลายวิธีนะฮะวิธีที่จะใช้ผ่านทางตัวอินเทอร์เฟซของ VirtualBox นี่ก็คือคุณก็เข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิด close อย่างเงี้ยนะครับclose แล้วก็ตรง close นี่ก็มาเลือกตรงจุดที่ว่าเป็น power off นะครับหลังจากนั้นก็จะพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็นะครับมันก็จะทำก็จะทำการปิดเครื่องนะครับโอเคในที่นี้ผมก็จะปิดเครื่องไปก่อนนะครับโดยใช้ power offโอเคนะแล้วเราจะไปดูในอันดับถัดไปนะครับในวิดีโอถัดไปนะเรื่องของการติดตั้งค่าเน็ตเวิร์กใหม่